สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการไลฟ์พาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนฮอลลีวูดนะครับอยู่ในบริเวณไทยทาวน์ครับซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและในวันนี้ครับที่ออนแอร์เป็นวันที่ถนนเส้นนี้นะครับจะปิดลงเพื่อจัดงานเทศกาลสงกรานต์เฟสติวัลครับAccording to Thai tradition, a cultivation of virtue is most complete and effective when simultaneously practiced in all three forms. That is by thought, by words, and by deeds. The wholesome word of thanks and the pouring of sacred water that cleanses and renews our spirit by washing away all impurities from our mind. Through this humble act, goodness will come and prosperity will come. And in memory of today, and to thank you for joining us today for this beautiful water blessing ceremony. And, ส่วนงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์นั้นวัดไทยในสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดงานสงกรานต์กันแทบทุกวัดเพียงแต่แตกต่างกันที่สถานที่วันและเวลาเท่านั้นเองซึ่งวันนี้ทางรายการไลฟ์จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศเก่าๆของงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์กันที่วัดไทยลอสแองเจลิสนอร์ทฮอลลีวูดไปชมภาพกันเลยครับวันสงกรานต์หรือคนในภาคเหนือของประเทศไทยเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีโดยถือเอาว่าวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันสังขารล่องความหมายของวันสังขารล่องก็คืออายุที่มากขึ้นอีก1ปีผู้ผลิตเกิดและโตที่จังหวัดเชียงใหม่มีบ้านใกล้กับวัดจึงมีความคุ้นเคยกับประเพณีนี้มาตั้งแต่เด็กๆก่อนจะถึงวันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านจะมีการเตรียมเครื่องประกอบการขอเข้ามาต่อวัดวาอารามเทวดาอารักษ์ตลอดจนถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของตนเองเช้ามืดของวันที่13เมษายนเสียงประทัดและเสียงพลุจะเป็นเวลาบอกให้ทุกคนต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆครอบครัวและวงศาคณะญาติของผู้ผลิตตื่นขึ้นมาทำความสะอาดภายในบ้านตัวเองตลอดจนบริเวณภายนอกบ้านเก็บกวาดใบไม้นำมารวมกันและจุดไฟเผาภาพของควันที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและถูกลมพัดลอยห่างออกไปผู้ใหญ่บอกเด็กๆว่านั่นคือตัวสังขารที่กำลังล่องลอยไปความรู้สึกของเด็กวัย8ขวบที่มองเห็นกลุ่มควันที่ลอยขึ้นแล้วจินตนาการเป็นรูปคนบ้างรูปสัตว์บ้างนั่นคือความจริงวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาหรือวันเน่าเป็นวันที่ทุกคนจะต้องไม่พูดจาและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นมันไม่เป็นมงคลต่อตนเองและครอบครัว
มีการนำทรายจากแม่น้ำขึ้นมาก่อพระเจดีย์ทรายภายในวัดวันที่15เมษายนเรียกว่าวันพญาวันถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีทุกคนจะเข้าวัดทำบุญทำทานเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัววันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่จะกินและนอนอยู่ที่วัดทั้งวันและคืนวันที่16เมษายนถือเป็นวันสิ้นสุดวันสงกรานต์แต่เป็นวันเริ่มต้นของประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ที่ตนเคารพนับถือที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเอาวันนี้เป็นวันแห่ขบวนรดน้ำดำหัวผู้ว่าหรือพ่อเมืองผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองหลังจากนั้นตลอดทั้งเดือนเมษายนจะมีขบวนของการรดน้ำดำหัวแบบรายย่อยเริ่มจากวัดเล็กๆไปจนถึงวัดใหญ่ๆจากครอบครัวเล็กๆไปจนถึงวงศาคณาญาติที่ใหญ่ขึ้นซึ่งผู้น้อยจะกระทำต่อผู้ใหญ่เพื่อเป็นการไปขอขมาในสิ่งที่กระทำไม่ดีมาตลอดปีเพื่อให้ผู้ใหญ่ให้อภัยและให้ศีลให้พรแก่ตนเองและครอบครัวนั่นเองการแสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีญาติพี่น้องเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่จะลงความรักความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไว้คู่กับเมืองไทยและคนไทยตลอดชั่วกาลนานเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะคะปรึกษาช่างทิมได้อู่สมอกซิตี้อยู่ข้างบิ๊กเคมาร์ทเชอร์แมนเวย์หาง่ายมากเลยนะคะซื้อสัตว์ตรงเวลาราคากันเองค่ะในแต่ละปีครับนอกจากจะมีการตักบาตรทำบุญกันแล้วในงานวันสงกรานต์ก็จะมีการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์แต่อีกอย่างนึงครับที่ประเพณีไทยที่จะขาดกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนไทยทางภาคเหนือนะครับนั่นก็คือประเพณีการรดน้ำดำหัวซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณครับสำหรับคนไทยนะครับที่เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มาเป็นครอบครัวแต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้นั่นก็คือประเพณีรดน้ำดำหัวซึ่งเขาเองก็อยากที่จะให้ลูกๆหลานๆทำประเพณีกับพวกเขาเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับกับคนที่เป็นพ่อๆแม่ๆครับความจริงงานสงกรานต์เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนวันที่1เมษายนเนี่ยเราถือว่าเป็นประเพณีของไทยคือวันสงกรานต์วันสงกรานต์คือวันที่ลูกๆหลานๆจะมาอวยพรกับผู้ใหญ่นะครับปู่ย่าตายายแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ให้ปู่ย่าตายายให้พรกับลูกหลานอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเมืองไทยเขาทำมาอยู่แต่นี้เรามาอยู่ที่อเมริกาเราก็ถือประเพณีต่อเนื่องมาสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นประเพณีของเรามาตั้งแต่โบราณฉะนั้นประเพณีของเราในสืบทอดไปถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็นานพอสมควร
มันไม่ใช่นานพอสมควรนานมากทีเดียวแล้วเราก็รักษาประเพณีนี้มาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พวกเรามาอยู่ที่อเมริกานี่เราก็ยังสืบทอดมาที่นี่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยวันสงกรานต์มาเย็นเล่นกลางที่ลาแดนไทยสำกรานต์สำเริงตั้งใจสำกรานต์สำเริงตั้งใจสมดังจิตใจดังลมไทยสบายเริงมารับรมหนุ่มสาวถึงราบุญจองแล้วคงเจอผู้ยืนเชิญแม่บุญแม่มาพบเจ้าเอ๋ยแม่บุญแล้วมาพบพี่ผืนแผ่นดินของชาติอื่นและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชาตินั้นๆไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจะลืมชาติกำเนิดความเป็นคนไทยนะครับพวกเขายังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้อย่างเหนียวแน่นและยังอยากที่จะถ่ายทอดประเพณีนั้นให้กับลูกๆหลานๆอีกด้วยบ
ันนี้รายการไลฟ์มีความภาคภูมิใจครับที่ได้นำภาพบรรยากาศประเพณีงานสงกรานต์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับจะมีหรือจนก็จงสู้